أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم พี่น้องครับผมบอกกับพี่น้องว่าชีวิตของเราเนี่ยมาอยู่ในดุนยามีหน้าที่ประการเดียวเอาบัญญัติของอิสลามเนี่ยมาปฏิบัติกับชีวิตแล้วทุกอย่างมันจบคนที่หลงดุนยาหาอะไรที่จะเป็นจุดที่จะเหลือกับชีวิตของเขาในโลกอาคิเราะห์ไม่ได้เลยเหลืออยู่ประเด็นหนึ่งผมกลัวพี่น้องจะหลงเหมือนดังพวกบันิอิสรออีลเหมือนดังสาวกของท่านนาบีมูซาเกือบจะหลงไปแล้วก็คือทำไมอ่ะคนคนนั้นคนกลุ่มนั้นคนคนนี้คดโกงกินเหล้าไม่เอาอิสลามแต่ดูแลสถานะความเป็นอยู่ของเขาเนี่ยรวยเอารวยเอารวยขึ้นรวยขึ้นเลยรู้สึกสับสนเอ๊ะทำไมตัวเองได้ละหมาดได้ถือศีลอดได้ทำอิบาดะห์กลางคืนละหมาดตะฮัจญุดวันธรรมดาก็ถือศีลอดนอกรอมฎอนถือศีลอดสุนัตเอ๊ะทำไมมันทรงๆชุดๆมันไม่รวยแบบพุ่งมันไม่พุ่งกระฉูดเหมือนความร่ำรวยที่เกิดขึ้นกับคนที่เขาฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องสงสัยตรงนี้ใช่ไหมฟังฮะดีษนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเราอย่างนี้นะพี่น้องอิซาระอัยตุมไมยุอตออัรริซกะอะลามาอาซีฮิอินนามาฮุวะอิสติดรอญุลละฮูมินฮูเมื่อท่านทั้งหลายพบว่าคนที่อัลลอฮ์เพิ่มริซกีให้หลังริซกีมาสู่ตัวเขายังมากมายมหาศาลทั้งที่เขายังทรยศต่ออัลลอฮ์ยิ่งทำชั่วมากเท่าไรริซกีก็ยิ่งเพิ่มขึ้นจำเอาไว้นะตรงนั้นคือแผนจัดการของอัลลอฮ์อย่างทันด่วนทันควันคนคนนี้กำลังดำเนินชีวิตไปสู่แผนจัดการของอัลลอฮ์แบบทันด่วนทันควันเพราะกุรอานแจ้งเราอย่างนี้นะฟะลัมมานะตูมาดุกซิรูบิฮิฟะตะฮนาอะลัยฮิมอะบวาบะกุลลิชัยฮัตตาอิซาฟะริฮูบิมาอูตูอะคอซนาฮุมบัคตะตันอะคอซนาฮุมบัคตะตันฟะอิดาฮุมมุบลิซูนอัลลอฮ์บอกว่าเมื่อเขาเหล่านั้นเหล่าผู้ที่ดื้อดึงเนี่ยนะหันหลังให้ศาสนาทำเป็นลืมอิสลามไม่ยุ่งเกี่ยวไม่สนใจต่อบัญญัติของอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์ยังไม่ทำลายเดี๋ยวนั้นนะจำไว้ฟะตะฮนาอะลัยฮิมอะบวาบะกุลลิชัยอัลลอฮ์บอกว่าเราจะเปิดประตูแห่งความสำราญให้แก่เขาเพิ่มริซกีเข้าไปเพิ่มสตังค์เข้าไปรวยยิ่งมากขึ้นเข้าไปหนทางในการที่จะกอบโกยได้ดุนยาเอ้าเพิ่มเข้าไปยิ่งร่ำรวยยิ่งมีความสะดวกสบายยิ่งมีความสุขมหาศาลพออัลเลาะห์สัญญาไว้แล้วในอัลกุรอานถ้าหันหลังให้อิสลามถ้าเย่อหยิ่งกับศาสนาของอัลเลาะห์ตอนแรกๆอัลเลาะห์จะเปิดประตูแห่งความสำราญให้พอหลังจากนั้นอัลเลาะห์บอกว่าอะคอซนาฮุมบักตะตันฟะลัมมาฮัตตาอิซาฟะริฮูบิมาอูตูจนกระทั่งสิ่งที่อัลเลาะห์เพิ่มให้ริซกีที่อัลเลาะห์ให้หลายๆล้านเป็นสิบๆล้านเป็นร้อยๆล้านความสุขก็มีอย่างเต็มอิ่มความสุขอย่างอิ่มเอิบกำลังเกิดขึ้นกับชีวิตของเขาอัลลอฮ์บอกว่าอัลกอนาฮุมบักตาตันเราจะจัดการกับพวกเขาแบบทันด่วนทันควันเราจะจัดการกับเขาอย่างเฉียบพลันทันด่วนทันควันโดยที่ไม่มีโอกาสเตาบ้าตัวเลยถ้าอัลลอฮ์ให้เรามีทรัพย์สินมากๆแล้วมาละหมาดมัสยิดไม่เป็นมาละหมาดวันศุกร์ไม่เป็นไม่เข้าหูเลยฟังครูบาอาจารย์แล้วไม่เข้าหูเลยท่านนบีจึงกลัวไงกลัวว่าความร่ำรวยเรามันเกิดขึ้นกับพวกเราแล้วเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยไม่เอาศาสนาหันมาแข่งขันดุนยากันอย่างเดียวนบีว่ามันฟักรัวคอฟัวอะไรกลุ่มฉันไม่กลัวเลยว่าความยากจนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในหมู่ของพวกท่านแต่สิ่งที่ฉันกลัวที่สุดก็คือดุนยาจะทำให้บันเจิดแก่สู่เจ้าดุนยาจะมาหลอกลวงพวกเจ้า
ความเลิศหรูความศรีวิไลในดุนยาทรัพย์สินอันมากมายความร่ำรวยความหรูหราในดุนยาเนี่ยจะถูกเปิดให้แก่สุดเจ้าฟาตานาฟาตูฮาแล้วท่านทั้งหลายก็จะแข่งขันกันในเรื่องดุนยาเหมือนดังคนในอดีตในประวัติศาสตร์ในประชาชาติก่อนๆเขาแข่งขันกันในดุนยาแล้วดุนยานั่นแหละก็จะทำให้พวกเขาพินาศเหมือนกับกอรูนไงแหละพี่น้องกอรูนเนี่ยเป็นลูกพี่ลูกน้องกับท่านนบีมูซาเลยนะอยู่ในกลุ่มของพวกบรรดาอิสราเอลนี่แหละดันหลงดุนยาแล้วอัลลอฮ์จัดการกับพวกเขาอย่างฉับพลันอัลลอฮ์จัดการกับพวกเขาแบบทันด่วนทันควันเพราะฉะนั้นพี่น้องเราอยู่ในดุนยาจะมีจะจนจะพอมีพอกินอดมือกินมือแต่ความดีของเราไม่บกพร่องไปเลยนั่นคือสภาพที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์ในดุนยานี่ดีที่สุดเลยเอาเด้อรวยขึ้นมามีสัก10ล้านแต่ว่ามาสู่เราไม่เป็นอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซู